พี่อ้วนกี่โมงแล้วหนูตอนเนี้ยนี่11โมงกว่านะครับแต่อากาศมันเย็นมันคึ้มนะครับผมเพิ่งออกหากินตรงที่ยะลาบเนี่ยนะก็คือว่ายะลาบนี้อยู่ในร่มนะครับผมเกสรยังไม่เหี่ยวนะครับมีตัวหลายตัวครับผมเจ้ามิวนั่งอยู่นู่นนะครับเมื่อกี้ผมดูดอกอีเหม็นดอกกระเพราช้างนะมันเหมือนกับเลียดเข้ามาในป่ามันเก่าเนี่ยนะครับกินเยอะเลยนะครับผมเมื่อกี้นี่เหมือนกับเลียดไปนี่นะเลียดต่อไปนะครับผมต่อจากที่ผมดอกยิ้มเหม็นนะครับปะเดี๋ยวไปตามกันอยู่ในป่านั้นแน่นอนนะครับถ้าไปอย่างนี้นะทีแรกพะวงอยู่ว่ามันจะอยู่ตามป่ามันเก่านะครับเพราะถ้าอยู่ตามป่ามันเก่าเนี่ยเราต้องพยายามดูตัวตัดตัวขึ้นตัวลงนะฮะคือป่ามันกว้างไม่งั้นเราจะไม่เห็นเลยนะครับผมพึ่งก็อาจจะไม่มีรังเดียวนะมิวเพราะว่าบางทีมันลงหลายรังเนี่ยแต่ถ้าเราดูตัวไปหลายๆจุดนะเราจะรู้ว่าพึ่งอยู่ทิศไหนบ้างเราก็จะเดินค้นไปครับผมไปนี่ครับผมว่านมาผมมองที่อากาศนะครับเข้าไปในนี้หนูปลาใหญ่อะปะลูกปลาล้มมากเฮ้ยอาจจะอยู่ในป่าสักลูกพ่อเคยตีต้นสักอยู่ไปครับผมเดี๋ยวไปถึงป่าใหญ่ครับให้ดูอีกทีนะฮะเจอพอดีนะครับผมเกือบจะเลยแล้วนะเดี๋ยวเตรียมโคกับหนูเอาไอ้ยาดุ้นเยอะหน้าหาเล็กๆอ่ะลูกยังไม่เห็นรังนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันก่อนมิวระวังเตะมีดนะหนูผมจะเดินเลยอยู่แล้วนะครับผมพอดีมองไปที่พุ่มเนี่ยเนี่ยปลายไม้นะครับผมมันเป็นเงาดำๆใช่ไหมฮะเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูดีกว่าทำไมผมถึงรู้ว่าพึ่งอยู่ตรงนั้นนะครับผมเราอาศัยช่องว่างของเงาดำด้วยนะครับผมเวลาปีกพึ่งบินเข้าบินออกเราจะเห็นมันสะท้อนกับไอ้แสงตะวันว่างั้นเหรอนะครับผมมาเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะฮะเนี่ยครับผมออกอย่างนี้เลยนะครับผมแล้วตอนนี้ออกเยี่ยวด้วยนะครับออกเยี่ยวอีกแล้วนะครับผมเหมือนกับมีมที่ผมสาธิตนั่นแหละนะครับตอนนี้กี่โมงวันเที่ยงพอดีนะครับเนี่ยครับผมเพิ่งออกเยี่ยวอีกแล้วนะครับเหมือนกับมิ้มที่ออกเมื่อวานประมาณ11โมงกว่าใช่ไหมฮะระหว่างนั้นเนี่ยไปถึงบ่ายโมงบ่ายสองนะครับเพิ่งจะออกแบบเนี้ยนะครับคือออกเยี่ยวออกขี้ออกเยี่ยวนะครับผมพอดีเลยจะให้ถ่ายให้ดูว่าตัวมันเข้าถึงออกนะครับว่าเป็นยังไงนะครับออกมาลึ่มเลยนะครับผมอันนี้ไม่ได้กินผมนะครับผมคือมันเป็นประจำวันของมันนะครับมันจะออกแบบเนี้ยนะครับผมการสังเกตตัวเข้าตัวออกก็เนี่ยแหละครับผมแบบนี้เลยนะครับมันจะเห็นเป็นเงาปีกอย่างนี้แหละแต่มันไม่เยอะอย่างนี้นะครับผมมันจะวิดเข้าวิดออกเข้า2ออก3มั่งเข้า1ออก2มั่งเข้า4ออก1มั่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับสลับปรับเปลี่ยนไปนะครับการออกหากินของผึ้งนะครับผมพร้อมยังมิวป่ะเดี๋ยวไปดูยังไม่เห็นรังนะครับว่ามันใหญ่มันเล็กขนาดไหนนะครับตอนนี้มันออกเยี่ยวอยู่นะคงจะเกาะต่ำติดดินเลยนะครับผมเนี่ยครับมันจะออกอยู่ประมาณไม่ถึง5นาทีนะครับมันก็จะเบาไปแล้วนะตอนนี้เริ่มเบาแล้วอ้วนเอากระเป๋ามามีดข้างหลังหนูเบาเลยไหนครบหนูวะครบนี่แหละนะผมนะครับกระบับรถเร็วห้อยยังไม่เห็นรังเลยหนูว้าไอ้มิวเหรอปะโถนั่งทำครบตั้งนานเพิ่งใหม่ใช่ไหมต้องเข้าไปดูลูกอย่างนี้เรามองไม่ชัดถนัดหรอกโอ้โหเห็นแล้วท้อ
หนูจุดครบเดี๋ยวรู้นะครับผมนะครับเดี๋ยวหนามหนูเห็นไหมเป่าเลยเอาได้ลูกได้ปะไฟชิ้นนี้มันเห็นหลังเห็นแล้วลูกกวาดเลยอย่าไฟล้นลูกห้ามเอาไฟล้นเด็ดขาดเอาไปปิ้งดีมั้งเอาไปปิ้งดีมั้งเอาถุงออกมาพอที่พร้อมขนาดนี้ละเกาะนานนะครับผมแต่ลังเล็กแก่แล้วนะครับผมขอดีกว่าขอไปปิ้งนะครับผมมิวกินข้าวเช้ามายังข้าวเที่ยงเลยจะเดินเลยพึ่งนะครับผมพอดีไม่งั้นก็คอนเกอร์นะครับคือถ้าเกิดไม่เห็นตัวเข้าตัวออกเนี่ยผมเลยไปแล้วนะครับผมเพราะว่ามันเล็กด้วยนะครับหนูเก็บถุงให้ดีมีดอยู่ไหนมีดเล็กอ่ะมือใหม่น้องๆก็แนะนำเลยนะครับผมให้จุดครบอยู่ตลอดนะครับคือใช้ควันตลอดหนูเดี๋ยวถุงขาดเอามางี้ไฟจะหล่นครบหนูไม่ค่อยติดเท่าไหร่เนาะมันติดก็ไม่ดับอ่ะเดี๋ยวก่อนหนูเป่าดิเป่าอย่าไฟหล่นเอาไปไหนดีปะเอาเลยขึ้นตัดมีดอยู่ไหนหนูเนี่ยมีดไปหนูขึ้นเนี่ยนะตัดรวบเลยก็คือว่าค่อยๆและน้ำมาแล้วก็ดึงมาหมดมันมีน้ำนั่นน่ะเห็นมีหน่อยหนูเอาถ้าเป็นลมนะครับลุยป่าทั้งป่ามันลุกๆนะครับผมให้หนูปั้นหนูก็จะปั้นขาดอยู่แล้วเมื่อกี้มาเรื่อยๆหักมาเรื่อยๆโอ้จะขาดแต่มังหนูจับไว้มังเต็มไม่ตอยลูกน่ะตกหักลงมานี่เลยพอแล้วโถทั้งกำมังสารพีเอาเนี่ยไปปิ้งนี่ก็ขีดครึ่งเลยนะครับผม ขีดละ50บาทใช่ไหมหนูตลาดบ้านเราขีดละ50บาทนะครับผมเอาถุงมาใส่ลูกเนี่ยนะครับผมก็อันนี้ลองให้เจ้ามิวก็ยังดีที่เจอนะครับไม่งั้นกับพวักพวงไม่งั้นพรุ่งนี้ผมก็ต้องมาดูตัวต่อตัวพึ่งเนี่ยนะฮะดูใหม่เพราะว่าวันนี้มันถ้าเกิดเราเดินเลยจริงๆแล้วแสดงว่าเราค้นไม่เจอนะครับเนี่ยครับการค้นพึ่งต่ำบางทีเนี่ยมันเลยนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดเลยแล้วเนี่ยเราหาไม่เจอจริงๆนะครับไปครับผมขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปผมตลอดนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับว่ามีครบหล่นหรือเปล่าหนูฮะออกไปเลยเดี๋ยวพ่อดูลูกไฟก่อนแต่เมื่อคืนฝนตกหนักเลยนะครับโอ้โหมาน้ำเอิ่งเลยครับผมกระแพงเพชรทั่วทุกที่ครับผมลมแรงด้วยเมื่อคืนนี้นะฮะหนูต้องเอามีดฟันหนูอย่าไปใช้ตีเหนือนไฟอะกว่าจะเจอครับผมคือร้อนมากครับหลังเบลเลอร์ครับผมหลังเบลเลอร์ให้เจ้าแม็กกับน้องพลอยนะครับผมเฝ้ารถไว้นะครับผมลมกินไปแล้วมั้งฮะ
ป่าลกป่าลกป่าลกเดินเข้าไป